ตอนนี้ยังเป็นโครงอยู่นะคะแต่เบิ้ลปทุมราชเนี่ยบอกว่าจะสร้างศาลาการเปรียญวัดผาสุการามบ้านโคกพระตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญให้เสร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดโดยเบิ้ลบอกว่าเป็นนักร้อง4ปีเนี่ยทำหลายอย่างเพื่อบ้านเกิดครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่น้องแฟนคลับหรือว่าศิลปินทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะทุนที่ต้องการไม่ใช่น้อยๆค่ะหนุ่มเบิ้ลเคยโพสต์ว่าจะรวบรวมทิปคอนเสิร์ตทุกวันนะคะและจะรวบรวมเงินจาก YouTube รายได้จากเพจสมทบไปเรื่อยๆโดยใครที่อยากจะร่วมบุญสามารถไปติดตามได้ในเพจเบิ้ลปทุมราชนะคะโดยในวันที่16เมษายนปีหน้านะคะเบิ้ลเนี่ยเขาจะนำเอาผ้าป่าเอาเงินไปสร้างศาลาการเปรียญพร้อมรับชมคอนเสิร์ตฟรีค่ะ